ตัวอย่างดวงที่51ปีจรตกอายุ47ปี3ย้ำ4ฐาน11ปีนี้ถ้ายังไม่แต่งงานก็จะได้คู่และจะได้ที่ดินจะได้ไปต่างประเทศแต่ก็ให้ระวังผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ที่ดินหรือได้คู่แต่ก็ต้องลงทุนลงแรงเพราะมันเป็นทั้งอุบาทและมรณะถ้าแต่งงานแล้วปีนี้ให้ระวังจะเจออีกเพราะเจ้าชะตาเป็นชายมักจะทำอะไรได้ง่ายกว่าผู้หญิงและทำอะไรไม่ค่อยคิดก่อนทำไปก่อนมีอะไรค่อยว่ากันอีกทีต้องระวังเพราะมันย้ำทั้งปัตนิย้ำทั้งพระยังย้ำทั้งสุภะมันย้ำแล้วย้ำอีกซึ่งเป็นเรื่องของการแต่งงานแบบนี้ถ้ายังเป็นโสดอยู่ปีนี้จะต้องแต่งงานแน่ๆและถ้าหากแต่งงานแล้วยังไปมีอีกและรูปการดูแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูง ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะถูกผู้ใหญ่ด่าเมียเอาเรื่องเมียพร้อมที่จะเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะเมียเขาเป็นแม่เหมือนแม่เป็นอุบาทและฐาน13ปีนี้ถ้าคิดจะลงทุนอะไรก็ทำได้แต่ต้องระวังเรื่องเอกสารการค้ำประกันและถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาโทษใครไม่ได้เพราะมันสี่เป็นตัวของเขาเองและปีนี้มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงก็พอทมท้วมไม่ถึงกับจะเป็นจะตายเพราะมันฐาน11คู่ของเขาดีมีการงานทำพร้อมทุกอย่างเพราะฐาน13มันดีแต่ฐานความเป็นอยู่ของชีวิตของเขาไม่ดีเพราะฐาน10เอาทุกใส่กันตลอดเวลาจบดวง51ไปเพียงเท่านี้ต่อเป็นตัวอย่างดวงที่52อายุย่าง31ปีตก4ชน5ฐาน13ฐานปานกลางชนเสียมหาอุบาทและพยายะอีกอย่างหนึ่งมีมัชฌิมาเข้ามาเกี่ยวข้องจะไปรับทั้งได้ทั้งเสียเวลาดีมันก็ไปรับไม่ดีไม่ให้ดีมากและเวลาเสียกลับดีเพราะมันจะไปรับไม่ให้เสียมากปีนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพศตรงข้ามจะนำความเสียหายมาให้พอประมาณเพราะมันเป็นมัชฌิมาและอัตตะเข้าไปเกี่ยวจะห้ามตัวเองไม่อยู่และจะเป็นไปตามเขาเห็นดีเห็นงานเห็นงามไปตามเขาต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาคำพูดจะผิดพลาดได้และคนที่จะมาทำให้เราผิดพลาดก็คือเพศตรงข้ามเพื่อนญาติบริวารแต่ถ้าเราเห็นดีเห็นงามคือไว้ใจเขาเขามาพูดอะไรก็ตามเขาหรือระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะหรือถ้าค้ำประกันเกี่ยวกับยานพาหนะอย่างนี้เดือดร้อนแน่หรือปีนี้จะเดินทางบ่อยคำถามเรื่องเงินเขาเป็นอย่างไรขณะนี้ครึ่งๆกลางๆพอได้ยังดีกว่าปีพ.ศ.38อายุ30ปีปีที่แล้วเงินก็ไม่ดีความรักก็ไม่ดีลูกเต้าบริวารเอาแต่ความเดือดร้อนมาให้ปีที่แล้วใช้เงินเปลืองเพราะเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้วให้สังเกตดวงนี้มันไม่ดีจริงๆมันครึ่งๆกลางๆเวลาจะดีก็ไม่ดีจริงแต่เวลาจะชั่วจริงๆและทุกอย่างเช่นเดือนหน้าเดือนอ้ายฐาน9อุบาทก็ยังเข้ามาเกี่ยวอยู่ท่านแหละอย่างนี้เรียกว่าพื้นดวงมันแก้ไม่หายหรอกคำถามดวงนี้จะมีบ้านไหมอายุ42ปีจะมีบ้านและคำว่าบ้านไปตรงกับแม่งานมหาอุปถัมภ์
แม่หางานให้ใส่มือบ้านแม่ก็หาให้ส่วนคู่ของเขาก็ดีที่ไม่ดีก็ตัวเขานั่นแหละคู่เขามีตำแหน่งหน้าที่ดีเพราะ1ฐาน10เป็นคู่ธาตุไฟแต่อย่าลืมว่าดวงนี้มรณะอริเจ้าชะตาบารมีเก่าดีใครก็ต้องรักเขาดวงนี้ต่อไปข้างหน้าจะดีแต่มันต้องใช้เวลาแม่ฐาน13นั้นมั่นคงช่วยเหลือเขาได้ดวงนี้เมื่อตรวจดูแล้วอัตตะตนุไม่เสียหายและมีมรณะอริด้วยเขาเรียกว่าบุญบารมีถึงเวลาจะบังคับเขาเองเหมือนกับองค์คลิมานต้นคดปลายตรงเขาจะดีจนได้แรกๆอาจจะล้มลุกคลุกคลานแต่สุดท้ายก็จะดีดวงที่53 52จบตรงนี้ฟังหนังสืออาจารย์เจตหน้าที่24 ดวงที่53ปีนี้อายุจร43ปี3ย้ำ3ฐาน17 ฐาน17เป็นฐานปานกลางไม่ชนเสียปีนี้จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอยู่พอสมควรได้ยานพาหนะจะได้เปลี่ยนคันใหม่เพราะว่ามันเป็นนาวังเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งก็มีสิทธิ์จะได้หรือญาติจะช่วยหรือญาติจะหามาให้ปีนี้จะได้เดินทางบ่อยๆหรือได้เงินบ่อยแต่ลาภะคือเลข3นั้นเป็นเลขบาปเคราะห์ได้ไม่มากหรือได้แล้วก็จะอยู่ไม่นานปกติคนคนนี้จะต้องอยู่ไม่เป็นที่หรือนั่งอยู่ได้ไม่นานต้องเดินทางบ่อยๆจึงจะมีโชคมีลาภเพราะอัตตะลาภะนาวังหรือถ้าจะมีโชคมีลาภก็ให้ซื้อเบอร์รถเบอร์บ้านหรือซื้อในขณะที่เดินทางอยู่หรือตัวเขาจะมีหน้ามีตาคล้ายกับญาติพี่น้องหรือตัวเขาเป็นนักเลงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดๆเพราะ3ฐาน12หรืออัตตะชนพันธุตัวเองจะมีหน้าตาเหมือนญาติได้ขณะที่เขาทำงานธนาคารเขาทำงานธนาคารดีชั้นหนึ่งเพราะสุขเด่นนอกจากนี้ยังได้เมียดีเมียรวยมีอันจะกินถึงปรนิเป็นทาสีก็จะซ้อนกันอยู่แต่ว่าเขาได้คนใหม่ก็ดีหมดรวยหมดถ้าจะดูกันเฉพาะเรื่องคู่ของเขาสองเป็นมัชฌิมาเป็นฐาน9ปัตนิและทาสี6ฐาน14ฐานรวมของความเป็นคู่คือ1กับ4 จะเห็นว่าอย่างนี้เรียกว่าชีวิตคู่ดีหมดปัญหาเพราะคู่ดีทุกอย่างปีหน้าอายุ44ปี4ย้ำ6มักมันมาตกเรื่องคู่ก็จริงแต่เราต้องตรวจดูพื้นดวงก่อนไม่ใช่พูดไปเลยว่าปีนี้คุณจะได้ผู้หญิงนะไม่ได้เพราะดวงนี้เขาเป็นคนดีอยู่พอสมควรไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าระวังญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยหรือลูกเต้าจะเอาความเดือดร้อนมาให้ระวังเรื่องเอกสารทำงานเอกสารการเงินอย่าให้เด็กๆทำโดยพละการผู้ใหญ่ให้เราเซ็นอะไรก็อย่าเซ็นโดยพละการเมียหรือผู้หญิงก็จะเอาความเดือดร้อนมาให้เช่นนี้ไล่เรียงมาเป็นลำดับแต่ถ้าเขาเสียหายเรื่องผู้หญิงก็ว่าเรื่องผู้หญิงมาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องอื่นตามๆกันไปเช่นบอกว่าระวังจะไปทำให้เด็กท้องแล้วทำแท้งเอาออกเรื่องส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นเหมือนที่ว่ามาแล้วคำถามว่าจะลงทุนปีนี้ดีไหม
ปีนี้จะลงทุนขยับขยายอะไรทำได้เลยเหมาะที่สุดก็จบไปตรงนี้ก็เป็นการบรรยายตัวอย่างดวงในหนังสืออาจารย์เจตหน้า125เป็นตัวอย่างดวงที่54อายุจร29ปี7ย้ำ1หาร11ชนเสียก็คือชนมหาอุบาทแต่ก็ยังมีเลขหนึ่งคือมัชฌิมาเข้ามาช่วยปีนี้จะได้ที่ดินแต่ก่อนที่จะได้มันก็จะมีปัญหามีเรื่องอุบาทต้องดูให้ดีๆเอาเงินไปวางมัดจำก็ยังมีปัญหาหรือมีคนหาไปซื้อก็ทำให้เกิดเรื่องอุบาทบริวารเพศตรงข้ามหรือปีนี้ระวังความรักจะเอาความอุบาทเอาเรื่องมาให้รักสองคนทีเดียวพร้อมๆกันทั้งผู้ใหญ่และเด็กพอกันทั้งสองคนไม่มีใครดีกว่ากันและไม่มีใครชั่วกว่าใครแต่อันที่ดีสำหรับเขาก็คือปัตตนิคือ6ฐาน16เป็นของแท้แต่สำหรับมัชฌิมากับทาสีนั้นไม่ใช่ของแท้เป็นของชำร่วยที่บอกว่าไม่ให้เอามัชฌิมากับทาสีก็เพราะ1เป็นอุบาทและยังฐาน8อีกด้วยปีที่แล้วอายุ28ปีเขาหมดเปลืองเงินทองเพราะทุ่มเทซื้อผู้ชายมาและเขาจะเป็นเช่นนี้ไป3ปีต้องเจ็บสุดๆจึงจะรู้อายุ 28-30 จะเข้ามาทีละ2คนต้องเอาที่ดินเก่าๆมาซื้อขายเลี้ยงผัวอายุ 37-31 เจอผัวจริงๆแต่ก็เดือดร้อนอยู่เพราะฐาน10หรือมิฉะนั้นก็ให้ระวังญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยพอสมควรหรือเพื่อนจะนำความเดือดร้อนมาให้หรือเพื่อนจะแนะนำคู่ชายมาให้หรือจะได้เพื่อนเก่ามาเป็นแฟนหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงจะแนะนำผู้ชายมาให้ตัวเองก็จะเอาไปชนกับตัวเองแต่ก็เอาแล้วก็เดือดร้อนจริงอยู่ปัตตนิฐานที่6แต่ฐานรวมของความเป็นคู่เป็นเลข8ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาหาเขามีการงานทำดีแต่พอมาถึงเขาก็มากินเขาก็จบตัวอย่างดวง54เพียงนี้ต่อไปเป็นตัวอย่างในหนังสืออาจารย์เจตหน้า126 ปีนี้อายุย่าง53ปี1ย้ำ1ฐาน4ชนเสียคำว่าชนเสียนั้นคือตกพยายะจึงเรียกว่าชนเสียแต่ก็มีมหาอุปถัมภ์ด้วยอย่างนี้หลอกแน่แต่มีการได้ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตจะได้มรดกปีนี้จะถูกหลอกเด็กจะนำความเดือดร้อนมาให้ปีหน้าอายุ34ปีผู้ใหญ่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยเพราะว่ามีตัวมาตาเข้ามาเกี่ยวข้องจะเสียเงินทองเพราะญาติผู้ใหญ่พี่น้องเพราะผู้ใหญ่เจ็บป่วยเพราะบริวารหรือเพราะยานพาหนะมีการเดินทางไกลการงานจะมีศัตรูคู่แข่งที่เป็นผู้หญิงหรือเจ้านายผู้หญิงจะมีปัญหากับเราปี2541อายุ35ปีเพื่อนหรือเพศตรงข้ามจะนำความเดือดร้อนมาให้หรืองานจะผิดพลาดเสียหายเพราะเพื่อนหรือเพศตรงกันข้ามปีนี้เละเทะมีแต่แค่เสียกับเสียอย่างเดียวโดนแน่ๆเพราะ6เป็นหีนะ3เป็นมหาอุบาทฐาน10แต่จะเสียมากเสียน้อยก็ว่ากันอีกทีดวงที่จะเป็นหมอดูฐานข้างหน้าต้องเป็นเลข9หรือ5ฐาน9อัตตะตนุฐาน9หรือเป็นดาว5สุภกรรมลาภฐาน9
เป็นดวงชั่วบอกชั่วเป็นดีหรืออัตตาตนุ เป็นเลข5เป็นกระดุมพระหรือพันธุสุภกรรมะมีเลข9อยู่ด้วย ก็จบเป็นเท่านี้ต่อไปเป็นตัวอย่างดวงหนังสือชั้น7หน้า127ตัวอย่างดวงที่56ปีนี้อายุจร37ปี2ยันต์6ฐาน12ปีนี้ระวังจะเสียเครดิตชื่อเสียงเพราะเพื่อนบริวารระวังจะมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยปีนี้จะเดือดร้อนมากพอสมควรวิธีคิดหาคะแนนสำหรับปีนี้อยู่ที่เลข2รากเลข2ดิ่งลงมายังฐานที่กำลังพระเคราะห์ทั้ง3ตัวคือ2ฐาน12 2ฐาน6 2ฐาน10แล้วก็ท้อง2ฐาน10ไม่เหลือคะแนนสักคะแนนเดียวเลยนอกจากนี้2ยังเป็นอริและ6เป็นมหาอุบาทความรักการเงินเสียหายพอสมควรทีเดียวหรือจะให้ระวังเพื่อนหรือบริวารจะเอาเครื่องประดับของมีค่าไปแล้วไม่เอาคืนหรือจะสูญหายเพราะเพื่อนหรือบริวารขโมยเอาไปและปีนี้ฐาน12ชนเสียให้ระวังทำอะไรที่ผิดๆไม่ถูกต้องจะถูกจับได้เสียชื่อเสียงแน่นอนหรือถ้าผ่อนบ้านอยู่จะถูกยึดบ้านเสียชื่อเสียงขายหน้าเขาทรัพย์สินสูญหายไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคือคนใช้เพื่อนยกเขาเอาของในบ้านไปจะมีปัญหาเรื่องบ้านที่ดินห้ามค้ำประกันทุกชนิดเขาจะมีที่ดินอยู่ใกล้น้ำใกล้คลองปีหน้าอายุ38ปีเขาจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเปลี่ยนงานที่ทำใหม่หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรชนเสียเลยชนกรรมะมหา ชนกรรมะชนมหาอุปถัมภ์ชนเพศตรงข้ามเขาจะมีคู่ใหม่งานใหม่ที่ดีขึ้นอุปถัมภ์ค้ำชูกันมางานใหม่ที่ดีขึ้นเป็นงานที่อุปถัมภ์ค้ำชูขึ้นมาคนอันนี้เป็นคนทรนงเป็นคนดีเพราะตัวเขากับใจเขาไม่ชนเสียเลยที่มันอยู่ขนาดนี้มันเป็นวิบากกรรมปีหน้าจะได้ทั้งงานทั้งเมียได้เมียมามหาอุปถัมภ์แต่งงานไปเลยอายุ39ปีตัวเขามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอีกเหมือนในขณะนี้เพราะฉะนั้นห้ามให้คนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเพราะพื้นดวงเขาบอกว่าโคคาเป็นอริและฐานเสียด้วยถ้าไปยุ่งกับมันเมื่อไรจะเอาความเดือดร้อนมาให้ เวลาเราดูดวงเขาถามว่าทำอะไรดีเราก็จะดูว่าดาวอะไรในดวงของเขาดีที่สุดฐานดีและไม่ชนเสียเราต้องตรวจดูคุณภาพของดาวในดวงชะตาเขานอกจากเราจะบอกว่าให้ทำอาชีพอะไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็ตรวจพบว่าดาวอะไรที่มีคุณภาพต่ำคือชนเสียและฐานเสียเราต้องแนะนำบอกเขาไปด้วยว่าอย่าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับดาวที่เสีย เช่นเดียวกันกับดวงนี้เขาชอบทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินเพราะว่ามันเป็นสุภะแต่เขาก็ทำเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องและเคยมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินมาเมื่ออายุ34ปีโดยเฉพาะถ้าทำที่ดินก็มีบ้านจัดสรรแล้วยิ่งกันยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะคำว่าบ้านมันเป็นมหาอุปถัมภ์และฐาน10 ที่ดิน2เป็นอริฐาน12บ้านเป็น6เป็นมหาอุบาทฐาน10รวมความแล้วห้ามทำอะไรห้ามทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินเป็นอันขาดจะมีเพื่อนชวนไปทำเพื่อนของเขาทำดีแต่ไม่ดี
พื่อนเป็นมหาอุบาทเช่นเดียวกับลูกน้องบริวารแต่อย่าไปโทษใครเขามันออกมาในดวงเขาดวงเขาเป็นต่อไปเป็นตัวอย่าง57หน้า129ปีนี้อายุจร45ปี1ย้ำ4ฐาน11ถือว่าดีชนมหาโจรก็นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามหาโจรจะได้อะไรต้องรีบฉกฉวยฉวยโอกาสกล้าคิดตัดสินใจไวๆปีนี้จะได้งานได้เงินทองของประดับสวยงามได้ที่ดินได้มาจากญาติหรือจากเพศตรงข้ามฐาน11ราชาโชคไม่ชนเสียโชคดีบางคนใช้คำพูดว่าได้แบบไม่ง่ายได้แล้วอีก2ครั้ง2หนได้มาเป็นคู่มีคำถามว่าจะได้ยศได้ตำแหน่งไหมคำตอบว่าได้ไม่ต้องเป็นห่วงธนังคือของเครื่องประดับของสวยงามข้าวของทุกชนิดที่เคลื่อนที่ได้ไม่ใช่เงินโฮคาคืออสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้คือบ้านที่ดินกระดุมพระคือเงินแต่ส่วนมากยังเป็นเอกสารที่แทนเงินอยู่เช่นเป็นเช็คเป็นดราฟต์เป็นบัญชีเป็นอะไรที่ยังเป็นตัวเลขอยู่ส่วนราพะนั้นคือเงินพร้อมที่จะใช้ส่วนคำว่าธนังในฐานที่9ผมเฝ้ามาตั้งนานแล้วว่ามันแยกไม่ออกบางตำราบอกว่าธนังคือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่อื่นย้ายสถานที่บางตำราก็บอกว่าธนังคือการให้แต่ทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นทรัพย์สินไว้ก่อนมีอยู่ตัวเดียวที่ผมยังข้องใจอยู่ก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปเจ้าของดวงนี้ดวงชะตานี้กำลังเรียนปริญญาเอกไปสุดท้ายจะจบด็อกเตอร์แล้วคนที่พฤหัสเสียคนที่พฤหัสเสียมากจะทนทุกข์ทรมานเรื่องการเรียนผมเจอดวงด็อกเตอร์มาแล้วแยะพฤหัสจะไปชนเสียให้สังเกตพวกที่เรียนสูงๆนี้ความขยันดีพุทธดีประกอบกัน3อย่างคืออังคารดีพุทธดีพฤหัสดีเมื่อพิจารณาดวงนี้แล้วสมองก็ไม่เท่าไหร่พฤหัสแต่ว่าอังคารกับพุธนั้นดีอาจจะได้ด็อกเตอร์ตอนอายุมากหน่อยแต่ถ้าดีทั้ง3ตัวก็อาจจะได้ด็อกเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเขากำลังเรียนปีสุดท้ายปีนี้ก็จบได้ด็อกเตอร์เจ้าชะตาเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติมีแฟนแล้วแต่ยังไม่แต่งงานกับแฟนอยู่ต่างประเทศก็พร้อมที่จะบินกลับมาแต่งงานทันทีหากเจ้าชะตาบอกความจริงมันน่าจะแต่งไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้จะแต่งงานก็ได้มันไม่เสียหายอะไรไม่เหมือนปีหน้าแต่งไม่ดีมีแต่จะได้ไม่เหมือนแต่งปีหน้านั้นมีแต่โอเคครับเราเป็นหมอดูควรจะแนะนำให้เขาทำอะไรก็ได้ในขณะที่ดวงดีที่สุดถ้าหากจะแต่งปีหน้ามีปัญหาแล้วคือข้างแฟนขัดข้องผู้ใหญ่ขัดข้องหน้าที่การงานเป็นอุปสรรคแต่อย่าลืมว่าปรณีไปชนหินะและชนนาวังคู่ครองของเขาต้องเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะดีมีคำถามว่าเขารับราชการอยู่กรมตำรวจจะได้เป็นขั้นในพลไหมมันก็เป็นไปได้แต่ว่าสุภะนั้นชนเสียมันไม่ง่ายต้องต่อสู้กว่าจะได้มาต้องเล่นการเมืองอันนี้เรียกว่าดวงการเมืองถ้าไม่เล่นการเมืองแล้วเป็นเรื่องแล้วอัตตะอริเป็นดวงคือดวงหมอดวงนักการเมืองดวงนักกีฬาวิศวะแพทย์พยาบาลดวงนี้ถ้าเล่นการเมืองก็จะเด่นหรือเด่นครับและดวงนี้มันบังคับให้เล่นด้วยไม่เล่นไม่ได้เป็นเรื่อง
ันนี้แหละดวงนักการเมืองโดยตรงดวงนี้แม้สุภชนเสียแต่ก็ยังดีที่เป็นเลขสุภเคราะห์ก็อาจจะถึงนายพลแต่ว่ากลับได้ก็ล่อกันอุตรุดเลยต้องอายุ56ปีหรืออายุ58ปีนู่นถึงจะได้แต่ถ้าสุภะเป็นเลขบาปเคราะห์ไม่ถึงนายพลมีคำถามที่ว่าปรณินาวังบอกว่าต้องได้ต่างประเทศถ้าเขาไปจัดพิธีแต่งงานกันที่เมืองนอกจะได้ไหมคำตอบว่าไม่ได้เพียงแค่ไปจัดพิธีแต่งกันที่ต่างประเทศมันไม่น่าจะพอแค่นี้ไม่น่าจะแก้ได้จบเวลานี้ต่อไปเป็นตัวอย่างดวงในหนังสืออาจารย์เจียนหน้า130ตัวอย่างดวงที่58ปีนี้อายุจร45ปี4ย้ำ1ฐาน15เป็นฐานปานกลางไม่ชนเสียปีนี้ถ้าเขายังไม่แต่งงานก็จะพูดเรื่องแต่งงานได้ไปเลย 100% และมันมี3คนเป็น1อยู่2ตัวและเป็น4อยู่ตัว1ให้ตัด4ทิ้งไปเหลือ1อยู่2ตัวสมมุติว่ามีอายุ50ปีกับอายุ46ปีเช่นนี้เอาอายุ46ปีเพราะตัวปรณิที่แท้จริงหรือปีนี้เพื่อนจะนำคู่มาให้หรือจะเจอคู่ที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือจะเจอคู่ระหว่างเดินทางถ้าคุณจะซื้อรถก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปพูดกับคู่คุณคำเดียวเขาจะซื้อให้แต่อย่าลืมมันมีมัชฌิมาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะหายไป 30% จะเอา1ล้านก็ได้ 700,000 ขณะนี้โชคดีมีคนมาชอบหลายคนบอกให้เขาแต่งปีนี้ได้เลยมีคำถามว่าดวงแบบนี้จะเป็นเกลหรือเปล่าคำตอบดวงนี้มันคล้ายๆแต่ว่าคิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหรือว่ามันคล้ายๆเพราะอัตตะเป็นจันตนุก็เป็นจันจันซ้อนจันพวกนี้มันเป็นผู้ชายแต่ผู้ชายแบบผู้หญิงละเอียดไปหมดเหมือนผู้หญิงเลยอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่สะอาดจ่ายกับข้าวของเองซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเองรีดเองซื้อของก็ต่อเก่งด้วยผู้หญิงที่ไม่แน่จริงอย่ามาเป็นเมียเขาไม่ได้ปีนี้ถ้าเขาไม่แต่งงานได้คู่ก็จะเปลี่ยนรถแน่นอน ดวงนี้มีที่พิเศษไปกว่าดวงอื่นที่เคยกล่าวไปแล้วให้สังเกตให้ดีจริงมันอยู่ถ้าสังเกตให้ดีอยู่มันใบชนปรณิและไม่ชนเสียเลยฐาน15ดีพอใช้มันจะเจอคู่แต่งงานได้แต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือปีนี้มันไปชนลาภะและที่สำคัญที่สุดมันเป็นมหาอุปถัมภ์และมาจากฝ่ายตรงข้ามและขณะนี้ดวงมันดีอยู่เรียกว่าแต่งงานกับผู้หญิงแทบไม่เรียกร้องอะไรปีนี้จะลงทุนอะไรไม่ได้ทำคนเดียวมี 2-4 หุ้นทั้งเพื่อนทั้งแฟนมัชฌิมาปัตตนิหมายถึงเวลาเรามีแฟนจะมีให้เลือกมาพร้อมกันทีเดียว2คนแต่ไม่ใช่ดวงที่มีเมีย2คนในชีวิตเขาสำหรับดวงที่ในชีวิตมีเมีย2คนต้องมีอัตตะตนุไปชนทาสีหรืออัตตะไปชนปัตตนิก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเป็นตัวอย่างดวงที่59ในหนังสือจันทร์เจตหน้า131ปีนี้อายุจร37ปี6ย้ำ2ฐาน18ฐานดีแต่ชนเสียปีนี้ต้องเหนื่อยปีนี้จะมีคนอิจฉาริษยามีศัตรูคู่แข่งผู้ใหญ่และเพื่อนเป็นศัตรูคู่แข่งเราเองและผู้ใหญ่ที่เป็นชายส่วนเพื่อนเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายหรือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนั้นจะไม่สบายหรือจะมีปัญหาเรื่องยานพาหนะรถเสียรถเฉี่ยวชนบ่อยระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถปีนี้จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศแล้วก็มีปัญหาหรือจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ต้องวิ่งเต้น
ผู้ใหญ่หรือระหว่างเรากับเพื่อนคนใดคนหนึ่งต้องมีการชิงดีชิงเด่นกันที่บอกว่าต้องวิ่งผู้ใหญ่ผู้ชายลักษณะของดาวจันทร์คือเหมือนผู้หญิงพูดเก่งช่างเจรจาแก้มอิ่มๆหรือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานได้หรือถ้ารับราชการอยู่ทางการจะส่งไปต่างประเทศระหว่างเรากับเพื่อนจะต้องแข่งขันกันถ้าคุณอยากไปวิ่งกับผู้ใหญ่สิแต่ถ้าเพื่อนก็วิ่งเหมือนกันแต่ต้องวัดดวงกันแล้วไม่แน่เพื่อนจะอาจจะได้ไปหรือไม่ใช่เราแต่ถ้าปีนี้ฐาน18เปลี่ยนเป็นฐาน10 7 3 8 20ปีนี้จะเสียเครดิตถูกฟ้องร้องคดีความถูกย้ายดีไม่ดีอาจถูกไล่ออกจากงานก็ได้ดวงตัวอย่างนี้เรียกว่าดีไม่จริงดีแล้วไม่ปลอดภัยดีแล้วมีเรื่องมีราวอายุ41ยังค่อยยังชั่วหน่อยนอกนั้นไม่ได้เรื่องเลยพอจะดีก็มีเรื่องราวบางดวงมันบังคับเหมือนถูกแกล้งแต่ในเมื่อเป็นเรื่องของดวงเราก็ต้องยอมรับมีตอนอายุ47และ62เท่านั้นที่ดีจริงๆไม่ชนเสียเลยจริงอยู่อายุ27และ34ปีฐาน9เหมือนกันแต่ก็ชนเสียหากจะดูจังหวะชีวิตตอนฐาน18 14ก็เหมือนกันทุกครั้งที่มันเดินมาตรงนี้จะต้องเสียทุกครั้งเช่นกันนี่แหละเขาเรียกว่าดวงจะได้อะไรแล้วมันไม่ปลอดภัยมันจะมีเรื่องราวถ้าเป็นผลละไม้ก็อาจจะมีหนอนมาเชาะใส่ดวงแบบนี้ต้องทำใจได้อะไรไม่ง่ายน่าจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายยกตัวอย่างเช่นอัตตะเป็นสุภะเป็นคนน่ารักแต่ก็พอจะได้อะไรขึ้นมาไปกาดูตอนจรของชีวิตเขามันไม่ได้เป็นไปตามที่น่ารักแล้วอัตตะสัจฉะสุภะทำตัวน่ารักเพื่อนไม่ดีไม่คบแล้วเจ้าชะตาดวงนี้68ไม่ชนเสียคนที่สุขเด่นแบบนี้ต้องแต่งตัวให้พริ้งอยู่ตลอดเวลาจึงจะดีหรือให้อวบหน่อยจึงร่ำรวยแต่ถ้าในดวงอาทิตย์หรืออังคารเด่นก็ต้องให้ผอมหน่อยอย่าให้อ้วนเราต้องไปตรวจดูคุณภาพของดาวในดวงเขาก่อนคำถามว่าดวงนี้จะแต่งงานไหมตอบว่าถ้าดูตามนี้เขาเป็นคนเสาสูงเสาเสียต้องแต่งงานช้าหน่อยเกณฑ์แต่งงานอายุ40ถึง41ปีแต่ว่าอายุ40ปีมันไม่ได้ไปชนอริเขามีคนอื่นอยู่ก็มีอายุ41ปีเท่านั้นหลังจากนี้ก็ขันทองนิเวศแล้วดวงนี้เสี่ยงต่อการไปแต่งงานนอกจากเสาสูงเสาเสียแล้วถึงแม้เสาไม่พันตัวพันคู่ก็ตามแต่อย่าลืมนะราหูกับเสานี่มันแทนกันในเมื่อราหูไปชนตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนุเป็น4ฐาน12เป็นคนผิดปกติไม่เหมือนกับผู้หญิงธรรมดาจะไม่มีการแต่งงานถ้าแต่งจริงๆก็แค่อายุ41ปีเท่านั้นดูแล้วจะไม่ได้แต่งงานมากกว่าปีนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่สบายตัวเขาก็จะไม่สบายเองเขาจะเสียเงินเพราะเรื่องผู้ใหญ่ของเพื่อนหรือของตัวเองหรือถ้ามีกรณีพิพาทฟ้องร้องคดีความแต่ก็ไม่ติดคุกหรอกเสียเงินเท่านั้นฐาน18 14นี้ถ้ามีเรื่องอะไรหนักเหนื่อยแต่ว่าชนะหรือจะมีปัญหาเรื่องไปค้ำประกันยานพาหนะคำถามดวงนี้จะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าดวงนี้ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเพราะ6นาวังนั้นไม่ชนเสียและฐาน18ก็ไม่เสียเป็นอะไรอย่างมากก็แค่เสียเงินเสียทองเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเมื่อเราตรวจดูพบมรณะคือการตายของเขา5/35ก็เป็นเลขสุภเคราะห์ทั้งคู่ก็ไม่ตายโหงก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเป็นตัวอย่างดวงหน้า144ดวงที่68ปีนี้อายุย่าง62ปี3ย้ำ2ฐาน11
ปีนี้จะต้องมีการซื้อขายที่ดินรถปรากฏว่าเขาขายไปเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนตุลาคมพุทธศักราช2539แต่ความจริงมันน่าจะขายเมื่อ2เดือนก่อนคือเดือน9แต่ถ้าเป็นเช่นนี้เราต้องวกไปพิจารณาดวงเมียเขาด้วยว่าเรื่องที่ดินอาจจะไปตรงเดือนที่แล้วก็ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เคยบอกตลอดเวลาว่าก่อน2เดือนหลัง2เดือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลงตัวตรงนั้นถ้าดวงไม่ดีไม่ใช่ถึงเดือนเกิดแล้วหมดแล้วอีก2เดือนท้ายไม่ให้เขาก็เสร็จเลยหรือยังไม่ถึงเวลาเกิดของเขามันอาจจะเกิดก่อน2เดือนก็ได้ต้องระวังตลอดเวลาดวงนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องที่ดินเขาน่าจะขายได้เมื่อเดือนสิงหา39แต่กลับขายได้เดือนตุลา39หลัง2เดือนถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเผื่อก่อนและหลัง2เดือนเสมอมรณะหินะดวงแบบนี้ถ้าบวชจะได้เป็นเจ้าวาดเจ้าคุณจะได้สำเร็จในทางธรรมดวงชั่วบวกชั่วเป็นดีแบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชอาจารย์มั่นหลวงพ่อสดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเลยฐาน10อยู่ข้างหน้าดวงนี้ต้องเหนื่อยในวัยเด็กวัยแรกของคนคือตั้งแต่1ขวบถึงอายุ25ปีอย่างมากสุดก็อายุ35ปีก็จบแล้วการศึกษาของเขาก็แทบแย่กว่าจะจบปริญญามันมีอุปสรรคอยากจะเรียนก็ไม่ได้เรียนต้องไปเรียนไปทำงานไปเพราะฐาน10และเลข5เป็นหินะมรณะแต่มันก็ไปของมันได้เพราะมันเป็นมหาอุปถัมภ์ราพะ1ฐาน12เป็นเลขบาปเคราะห์จะได้อะไรแบบง่ายๆยากๆต้องเหนื่อยต้องทำแต่ว่าดีเพราะฐาน12แต่ไม่ชนเสียอาจารย์เคยบอกว่าฐาน12ก็เรียนศาสตร์ลึกลับได้ถ้ามาชนตัวเองคำตอบก็เรียนได้แต่ฐาน12จะเป็นแบบนี้เขาจะทำอะไรก็รีบทำรีบร้อนไม่เอาไว้นานตัวเขาจะเป็นคนเหมือนคุณแม่ไม่ได้เหมือนคุณพ่อและญาติพี่น้องท้องเดียวกันลักษณะท่าทางและหน้าตาเหมือนกันเป็นแถวดวงนี้ไม่มีเมียสองคนก็บุญแล้วเพราะอัตตะไปชนทาสีแต่ถ้ามีเรื่องแต่ถ้ามีก็เป็นเรื่องเหมือนกันเพราะเมียเขาเอาเรื่องตายแน่ๆเลยดูจากปัตนิเป็นเสาและยังเป็นมหาอุบาทฐาน16การงานมีทำมั่นคงเอาเรื่องจบไปตรงนี้